ยังคงถูกจับตาอย่างต่อเนื่องกับบทบาทในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของคุณชฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับล่าสุดทีมข่าวเนชั่นทีวีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเลยนะครับไปสัมภาษณ์พูดคุยเปิดใจคุณชฎาไทยเศรษฐแล้วก็มีการเปิดอาณาจักรบ้านดอนหมื่นแสนด้วยนะฮะทีนี้คุณชฎาเองพูดถึงมาตรการในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยเริ่มจากพื้นที่ตัวเองก่อนจังหวัดอุทัยธานีก่อนคุณชฎานี่บอกเลยนะบอกอุทัยธานีเนี่ยไม่มีผู้มีอิทธิพลแล้วเพราะผู้มีอิทธิพลไปเป็นรัฐมนตรีแล้วครับมันก็เป็นเรื่องของการเมืองนี่แหละครับผมเขาก็กะว่าถ้าไม่มีผมนครสวรรค์อุทัยชัยนาทอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของเขาหมดอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับผมแน่นอนครับในโซนของอุทัยธานีนี่ก็ครับไม่มีครับผมเวลาทำบัญชีตามนโยบายที่กำลังจะทำครับผมเป็นไงฮะอุทัยตอนนี้ก็ผู้มีอิทธิพลถูกขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีแล้วอ่ะนี่นะฮะก็มีการปล่อยมุกออกมาแบบนี้ทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่คุณชฎาเปิดเผยแล้วก็น่าสนใจบอกแบบนี้นะฮะว่านิยามผู้มีอิทธิพลเนี่ยตามที่คณะกรรมการจะเข้าไปตรวจสอบไม่ใช่แค่16มูลฐานความผิดเท่านั้นจะเพิ่มมูลฐานข้อที่17เข้าไปด้วยนั่นคือผู้ใดยุยงปลุกปั่นดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงซึ่งถือว่ามีอิทธิพลทางความคิดในการบ่อนทำลายสร้างความเข้าใจผิดต่อสถาบันซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของชาติครับ16ความผิดมูลฐานและเดี๋ยวจะมี17ด้วย17พวกหมิ่นสถาบันพวกนี้เดี๋ยวจะเอาด้วยนั่นคือผู้มีอิทธิพลผู้ก็มีอิทธิพลเนี่ยไม่อิทธิพลยังไงคุณอิทธิพลทางความคิดแบบคุณมาให้ร้ายสถาบันคุณมาลงเฟซด่าสถาบันอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วยุคนี้นะครับผมพูดได้แล้วไม่เหมือนรัฐบาลที่แล้วปล่อยมา4ปียังไงผมไม่ปล่อยผมพูดได้เลยผมไม่ปล่อยเด็ดขาดคุณจะมาทำร้ายสถาบันจะมาจับจ้วงผมไม่ยอมก็ถือว่าเป็นมูลฐานความผิดของผู้มีอิทธิพลเหมือนกันคุณนี่อิทธิพลทางความคิดอันตรายกว่าพวกอิทธิพลตามบ้านนอกด้วยขณะเดียวกันนอกเหนือจากเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วทางเนชั่นทีวีเรายังให้คุณชฎาเปิดใจเกี่ยวกับที่สุดของชีวิตด้วยอะไรที่จะเป็นที่สุดของชีวิตของคุณชฎาบ้างลองไปฟังคำตอบครับที่สุดของความทรงจำคืออะไรครับวันอภิปรายเมื่อวันที่13เนี่ยครับแล้วก็วันที่ได้เข้าถวายสัตว์นะครับผมอันนี้เป็นที่สุดของชีวิตแล้วครับต้องการทำอะไรที่สุดครับนะทำแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับผมแล้วก็ความยากจนที่อยากทำนะครับแต่ยังคงทำยังไม่ได้นะครับแต่จะทำทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนเราได้อยู่ดีมีสุขอย่างน้อยก็ให้อบอุ่นใจนะครับผมอะไรคือสิ่งที่สมหวังที่สุดในชีวิตสมหวังเนี่ยคือความสมหวังจริงๆก็คืออะไรที่ทำแล้วชาวบ้านชอบใจดีใจเนี่ยนะนั่นคือความสมหวังแต่ความสมหวังในปัจจุบันนี้ก็คือได้เป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับผมเคยผิดหวังอะไรที่สุดครับโอ้ผิดหวังผิดเยอะมากครับผมคงไม่ตอบไม่ได้ผิดหวังเลยมันมากมายชีวิตที่ผิดหวังมาเยอะนะครับท่านผิดหวังแล้วเศร้าใจแต่ความอดทนครับผมว่าความอดทนสำคัญที่สุดครับเหตุการณ์ที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายที่สุดคือก็ถูกยิงรถพุ่นแล้วก็ตอนที่ตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยนะครับผมก็ถูกยิงมาจนรถพุนหมดอะไรหมดนะครับผมก็เป็นเรื่องของธุรกิจเราก็ถือว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาพอสมควรเพราะอย่างที่ผมพูดในอดีตไม่เคยคิดว่าจะได้เกณฑ์ทหารขอคำเตือนใจ3คำที่สุดของคุณชฎาครับคิดดีใฝ่ดีได้ดีแน่นอนครับคิดดีใฝ่ดีได้ดีอันนี้บอกเป็นข้อคิดเตือนใจของคุณชฎานะครับทีนี้จริงๆเราก็ถามคุณชฎาเกี่ยวกับประเด็นที่มีการเผยแพร่เป็นภาพเป็นคลิปในโลกโซเชียลด้วยก็ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเป็นเพราะสมัยวัยรุ่นนะฮะไปประสบอุบัติเหตุศูนย์ประสาทเนี่ยเสียสมดุลนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอก็เพิ่งจะฉีดยาบริเวณคอให้ถึง8เข็มแล้วก็ภาพที่นำมาเสนอนั้นเนี่ยบางภาพเนี่ยก็เป็นการนำภาพมาตัดต่อด้วยนะครับขณะเดียวกันทางเนชั่นทีวีของเรายังได้ไปเก็บภาพอาณาจักรร้อยไร่ของบ้านดอนหมื่นแสนด้วยนะครับที่มีทั้งฟาร์มเลี้ยงแพะเลี้ยงม้าแล้วก็มีโรงจอดรถฮาร์เลย์เดวิดสันที่คุณชฎาสะสมด้วยนะครับอันนี้เอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวฉบับเต็มในการเปิดใจคุณชฎาเดี๋ยวรอติดตามกันต่อทางหน้าจอเนชั่นทีวีครับ